จะบอกว่าไม่ได้ของานนะยังยึดติดเหมือนเดิมคือถ้าใครอยากจะให้โอกาสติดต่อมาแต่ถ้าวิ่งไปของานสาบานเลยทำไม่เป็นตลอด25ปีงานมันจะวิ่งเข้ามาเองตลอดไม่ว่าจะเป็นงานทีวีงานอีเวนต์งานลงเสียงมันจะมาเองตลอดครับแล้วเราก็คิดว่าตอนนี้เราสามารถกลับมาแล้วก็ทำได้ดีกว่าเดิมแต่แค่ขอโอกาสกลับไปทำกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าพิธีกรที่เขามีประสบการณ์จริงเขาทำเป็นยังไงวันนี้เหมือนกับเขาเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่มีปัญหามากๆอ่ะผมดิ่งสุดแล้วแล้วเขาก็พยายามจะเข็นเราขึ้นจนวันนี้พี่อั๋นให้โอกาสขึ้นเวทีนี้เขาก็มานั่งดูเป็นกำลังใจว่าอย่าพลาดนะอย่าดำพังนะแล้วเราก็โชว์เขาดูเลยว่าเนี่ยพิธีกรที่ดีที่สุดเขาทำงานกันอย่างนี้ทำให้เขาดูครับตอนนี้มี700ในกระเป๋าเลยก็ อันนี้แม่ให้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าแม่พี่ชายพี่ยังอยู่มีปัญหาอะไรก็พูดคำเดียวก็เขาก็ช่วยได้ก็ขออนุญาตค่ะเอาที่สะดวกตอบหรือตอบได้เลยนะคะจากดราม่าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่เธออยากพูดอะไรบ้างโอ้หลายคนก็แบบมันมีการคิดมากอยากพูดถึงในแง่มันแบบว่าจะคิดแทนพี่ไปเลยเป็นหลายใครเอาจริงๆนะใครอยากคิดอะไรคิดเลยแต่พี่ขอไม่พูดแล้วกันขออนุญาตนะไม่สื่ออย่าว่ากันเลยขอไม่พูดขอโทษนะถ้าเรื่องส่วนตัวขอไม่พูดแล้วกันนะไม่ว่ากัน ต่อไปค่ะเนสค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณวณิชมโนไวยชัยบุญนะคะ Business Director ทำมาหลายปีแล้วแล้วจะบอกว่าทุกปีมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและความสามารถของคนลงแข่งทุกปีเก่งมากยิ่งขึ้นครับแล้วพอเราได้ทำงานคุณภาพแบบนี้เรารู้สึกอิ่มใจรู้สึกเติมเต็มแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเหยียบเวทีครับก็ต้องขอบคุณพี่อั๋นกับคุณพิจาด้วยที่เปิดโอกาสให้โชว์ความสามารถเต็มที่แบบนี้แล้วก็หวังว่าคนจัดงานเขาจะแฮปปี้ขออนุญาตกังวลไหมมีความกังวลอะไรไหมครับบนเวทีไม่เลยครับเพราะว่าหลายคนจะจับตามองการทำงานครั้งนี้เลยไม่เลยครับพร้อมมากพร้อมผมไปยืนดูเวทีอีเวนต์หลายงานมากในระหว่างที่เราไม่ได้ทำแล้วเราก็รู้สึกว่าแหมถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะเติมตรงนี้นะเราจะใส่ตรงนี้มันสามารถทำให้สนุกกว่านี้ได้แต่มันยังไม่ใช่โอกาสของเราเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแสดงว่าที่ผ่านมาคิดถึงตลอดโอ้โหผมนอนฝันทุกคืนเลยครับเพราะเรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นสิ่งนี้และเรารู้ว่าเราสามารถเรียบร้อยไหมคะเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ดีพอๆกับคนอื่นร้อยนะคะเป็นเทคการหรอโอเคไม่แตะเวทีแล้วก็แตะหัวใจเพราะว่าขอบคุณนักทีมวันสิรินะคะนี่คือต่อไปค่ะขอกราบเชิญคุณนัทยานะคะชาญวิถี Director of Marketing and Communication Seoul Bangkok ขอโทษค่ะจะบอกว่าที่จับหัวใจและจับเวทีเพราะนี่คือนี่เหมือนร่างกายเรานี่เหมือนหัวใจเราแล้วพอได้กลับมาเราแบบว่าเอาละเดี๋ยววันนี้จะทำให้เต็ม120เลยมันอัดที่การเป็นพิธีกรสำคัญมากครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เตรียมตัวรอได้เลยนะคะสำหรับท่านต่อไปนะคะขอกราบเชิญคุณศักดิ์สุวรรณมาลาเวศนะคะกรุ๊ปโซเชียลมีเดียเมเนเจอร์แอดโคซี่โฮเทลนะคะเวทีอีเวนต์คือเวทีที่สร้างชีวิตผมมีบ้านมีรถได้มีชีวิตที่ดีได้ก็เพราะว่าอีเวนต์และเราก็รู้สึกว่าเราทำมาเยอะจนเราสามารถสอนคนอื่นต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณปีโคชิโรวิทปิติสิริธนกุลนะคะ Runway and Beauty Queen Coach from Muse by Maytree ค่ะตอนแตะเวทีก็คือบอกตัวเองว่ากลับมาแล้วนะแล้วก็จะทำให้ดีกว่าเดิม Cheese Girl Cheeseแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาครั้งต่อไปนะคะ
please welcome Miss International Queen Japan Organization เท่าที่สื่อทุกคนและคนทั้งประเทศรู้ครับพอมันมีปัญหาก็จะมีก็บริษัทหรืออีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ก็อาจจะสูญเสียความมั่นใจจากเราไปนิดนึงซึ่งเรารู้นะเราพลาดแต่ความสามารถบนเวทีหรือหน้าจอทีวีเราอะเรายังเก่งเหมือนเดิมโลโก้งานค่ะใช้คำว่าเก่งก็เพราะว่าคุณไดสุเกะค่ะขอกลับไปเชิญคุณไดสุเกะโคบายาชิค่ะที่ใช้บนเวทีค่ะที่ใช้คำว่าเก่งก็เพราะว่าเราทำมา25ปีแล้วเราทำมาเกิน1,000ชั่วโมงแล้ว next นะคะขอกลับไปเชิญค่ะmay I write Miss Michelle Monte Carlo นะคะ Miss International Queen Philippine Organization ค่ะเรารู้ว่าเราเก่งระดับนึงเลยเราเก่งที่จะสามารถสอนคนรุ่นใหม่ได้สอนให้เขาใช้อาชีพพิธีกรเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้วพอได้กลับมาทำแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าความสามารถเราไม่ได้หายไปไหนไม่วันที่ไม่ได้รับโอกาสNext, I welcome Visitor Queen USA Organization, Mr. Josh Barrow, President and Mr. Jack Nelson. หลุดจากวงการคงไม่แหละครับเพียงแต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่าข่าวที่ออกไปมันก็ไม่ดีอ่ะเราเข้าใจเราก็ใจทุกคนเลยแล้วก็ใจคนที่ว่าเราก็ใจคนที่ชอบเราแค่รอวันที่จะกลับมาแล้วก็ฝึกฝนของเราอ่านข่าวเราพยายามทำให้ตัวเองมันดีขึ้นในระหว่างที่เรียกว่าพักเบรกก็แล้วกันมองคนมองในเรื่องของปัญหาดราม่าต่างๆมากกว่าความสามารถของเรา next นะคะขออนุญาตขอกลับไปเชิญนะคะดร.ดารินพันธุศักดิ์ Vice President Tiffany Show พัทยา and Vice President PDF Holding Company Limitedแอบน้อยใจนะว่ากับการแยกไม่ออกระหว่างชีวิตส่วนตัวกับความสามารถแต่เราเข้าใจสังคมไทยเราก็เลยไม่พูดเราก็เลยไม่ให้ไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่อะไรเลยครับก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำเราพลาดเองแล้วข้ามโซแลนด์ take a photo with the girl แต่วันนี้เราได้กลับมาแล้วเราได้ทำแบบเราได้ทำอย่างเต็มที่ so much ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเราก็ถามพี่อั๋นว่าโอเคไหมพี่อั๋นบอกว่าไม่เห็นต้องถามเลยโลโก้งานค่ะขอโลโก้เป็น Visitor National Queen ค่ะต้องถามพี่อั๋นแล้วครับเพราะว่า thank you so much ในวันที่เรามีความสามารถแต่ไม่มีใครให้โอกาสแต่พี่อั๋นให้โอกาสแล้วเราก็เลยแบบว่าใส่เต็มที่แล้วหลังจากนี้เราก็คงจะพยายามกลับมาทำงานเหมือนเดิมจะพยายามกลับมาทีวีเหมือนเดิมเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ the girls we will record the video the clip from the cameraman who will be the yeah okay bye bye smiling okay bye bye นะ okay ขอเล่นเชิญเลยค่ะก็งานอีเวนต์ทั้งหมดครับแต่เราเข้าใจนะเราเข้าใจว่าเราพลาดแล้วเราก็ขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่าแล้วเราก็พยายามจะกลับไปให้เหมือนเดิมขอบคุณมากนะคะโอเคถ้าใครเรียบร้อย thank you so much girl good job today ถ้าใครได้จ้ะคือถ้าออกกระไดใส่รู้ว่าบริษัทไหนยังเห็นความสามารถอยู่เรียกใช้ได้ครับรายการทีวีไหนที่อยากจะให้รันอยากใช้เป็นคนสัมภาษณ์เกมโชว์ทอล์คโชว์เราพร้อมเสมอเราทำตัวให้พร้อมกับโอกาสเสมอครับไม่ว่าโอกาสนั้นมันจะหายไป
3 4เดือนก็ตามแต่ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องเจอการนี้การนี้คิดว่ามันจะเป็นการเปิดประตูให้เราใหม่อีกรอบในการกลับมายืนที่เดิมใช่ใช่ครับใช่ตอนนี้เริ่มมีหลายที่ติดต่อมาแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยขอบคุณมากนะจากที่ทุกคนมองข้ามกันหมดแล้วเราก็แบบเรารู้ว่าเราผิดนะแต่มันไม่ควรจะเอฟเฟคกับงานขนาดนี้แต่แม่ก็บอกเสมอว่าถือว่าลูกทำงานมา25ปีแล้วถือว่าพักผ่อนแล้วกันเริ่มพี่คิดเองไหมว่าวันนี้เราจะต้องไปดูว่าเฮ้ยของงานที่ผ่านมาพี่เคยังได้บอกว่าขอฝ่ายการจะบอกว่าไม่ได้ของานนะยังยึดติดเหมือนเดิมคือถ้าใครอยากจะให้โอกาสติดต่อมาแต่ถ้าวิ่งไปของานสาบานเลยทำไม่เป็นพี่คุยยังคะงานที่หนูไปเขาได้ให้เขียนบทเป็นคำว่าเพราะข่าวครับเพราะใช่เขาตรงๆก็คือข่าวที่มันไม่ดีกับเราอ่ะเราก็บอกแล้วเราเข้าใจครับเราพลาดแล้วเราก็ขอโทษเราพลาดเองเราพลาดเต็มๆแต่ว่ามันผ่านไปแล้วก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปใช่ใช่เป็นครั้งแรกเลยเพราะทำงานมา6วันต่ออาทิตย์มา25ปีแล้วแต่โชคดีที่มีแม่มีพี่ชายคอยซัพพอร์ตโอ้เป็นกำลังใจอย่างมากแต่ว่าแค่ขอโอกาสกลับไปทำกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าพิธีกรที่เขามีประสบการณ์จริงก็ทำเป็นยังไงคือเมื่อกี้บอกว่าไม่มีทางของงานแน่นอนเพราะว่าอะไรคะเรื่องส่วนอะไรเองทำไม่เป็นขอโทษจริงๆทำไม่เป็นเพราะว่าตลอด25ปีงานมันจะวิ่งเข้ามาเองตลอดไม่ว่าจะเป็นงานทีวีงานอีเวนต์งานลงเสียงมันจะมาเองตลอดครับแล้วเราก็คิดว่าตอนเนี้ยเราสามารถกลับมาแล้วก็ทำได้ดีกว่าเดิมเพราะเรานั่งอยู่กับตัวเองนั่งอยู่คนเดียวที่บ้านนะมา 2-3 เดือนแล้วแล้วตกผลึกแล้วว่าเอ๊ะเรามีจุดบอดตรงไหนไหมเราต้องให้เก่งขึ้นตรงไหนไหมแล้วตอนนี้คือแบบว่าเนี่ยให้ตอนนี้เดินกลับไปบนเวทีอ่ะรันได้เหมือนเดิมเปี้ยเลยชินแล้วชินแล้วครับบอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่ทำให้ผมเสียใจได้แล้วเพราะว่าชินซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกกับประเด็นเรื่องของโอ้แต่เอางี้ขอโทษนะถ้าเรื่องส่วนตัวขอไม่พูดแล้วกันนะไม่ว่ากันวันนี้กำลังใจมาเยอะวันนี้เหมือนกับเขาเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่มีปัญหามากๆอ่ะผมดิ่งสุดแล้วแล้วเขาก็พยายามจะเข็นเราขึ้นจนวันนี้พี่อั๋นให้โอกาสขึ้นเวทีนี้เขาก็มานั่งดูเป็นกำลังใจว่าอย่าพลาดนะอย่าดำพังนะแล้วเราก็ชวนเขาดูเลยว่าเนี่ยพิธีกรที่ดีที่สุดเขาทำงานกันอย่างนี้ทำให้เขาดูครับขออนุญาตค่ะเอาที่สะดวกตอบหรือตอบได้เลยนะคะกับดราม่าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่คุณอยากพูดอะไรบ้างคะโอ้หลายคนก็แบบมันมีการคิดมากใช่ค่ะอยากพูดถึงในแง่มันแบบว่าจะคิดที่แทนที่ไปเลยเป็นหลายใครเอาจริงๆนะใครอยากคิดอะไรคิดเลยแต่พี่ขอไม่พูดแล้วกันขออนุญาตนะไม่สื่ออย่าว่ากันเลยขอไม่พูดตอบไม่ว่าไม่ว่าเลยครับไม่ว่าตอนมีปัญหาเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าคนที่รักเราจริงเนี่ยคือเราเป็นคนที่รักทุกคนนะสื่อก็รู้เราเป็นคนที่คุยดีกับทุกคนใจดีกับทุกคนแต่พอมีปัญหาแล้วมันเหลือแค่กับมือเดียวที่เราไว้ใจได้แล้วเราก็จะจำกับมือนั้นนะ
ไว้ตลอดชีวิตใช่ใช่ครับผมขอโทษไว้เยอะมากแล้วจนเลิกขอโทษแล้วครับขอโทษไปมันไม่ได้ขอโทษไปร้อยครั้งแต่ก็มันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็ใช้คำว่าไกล่เกลี่ยแล้วกันเอาให้มันจบแล้วก็เดินต่อต่างคนก็ต่างไปทำงานหน้าที่ของตัวเองกันแล้วกันครับผมก็บอกได้แค่นี้ว่านี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วมันน่าจะเป็นสิ่งที่ยังพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้ครับพูดคุยกันได้อันนี้ต้องแล้วแต่อนาคตเลยอะณตอนนี้ไม่รู้เลยนะยังจ้ะยังตอนนี้ไม่อันนี้ไม่รู้ขอไม่ตอบนะอันนี้ไม่รู้ตอนไม่ถึงปัญหาถึงขนาดที่ว่าเราจะไม่มีการคุยกันไม่คุยได้ครับถ้าเขาไม่เสร็จมาคุยได้หมา2ตัวก็ยังอยู่กับเขาแล้วก็ยังอยากจะเอามาเลี้ยงมาสลับกันเลี้ยงบ้างสำหรับพี่คือเราไม่รู้อนาคตว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่า day by day ก็แล้วกันก็ทำให้มันดีทุกวันอย่างวันเนี้ยมาขึ้นเวทีเนี่ยแม่แฮปปี้แล้วว่าลูกฉันกลับมาแล้วพี่ชายแฮปปี้แล้วว่าเฮ้ยน้องชายฉันกลับมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ว่าเรากลับมาแล้วแล้วกลับไปเก่งด้วยก็แค่นั้นครับไม่ได้เลยคือหมายถึงว่าพี่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยอ๋อทำได้แต่มันไม่มีงานการเงินอะไรคือว่าเงินยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นห่วงไม่มีไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับตอนนี้แต่ว่าต้องขอบคุณแม่เพราะว่าแม่เขาบอกว่าจะเป็นยังไงก็ตามเดี๋ยวณตอนนี้คือพี่อ่ะออกมาจากบ้านตั้งแต่18ทำงานเองตั้งแต่18จนถึง50เนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่แม่บอกว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวแม่ดูแลให้น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่มีเงินเลยใช่ไหมคะตอนนี้มี700ในกระเป๋าเลยใช่ห้ามยืมเลยแต่ห้ามยืมไม่มีสิทธิ์ไม่ยังเพี้ยนอยู่นะก็อันนี้แม่ให้อันนี้เลยตอนนี้ยังพอ700พูดจริงป่ะคะจริงตอนที่เราบอกว่าไม่มีตังค์ตอนนั้นมี916บาทประมาณนะฮะเราไม่ทันสิแล้วก็โดนรถก็ยังไม่อันนี้พูดถึงเงินดิพูดถึงเงินเนี่ยพี่เนี่ยพี่ชายที่อยู่ข้างเนี่ยตอนไม่มีเนี่ยพี่ก็ขอยืมเขาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าแม่พี่ชายพี่ยังอยู่มีปัญหาอะไรก็พูดคำเดียวก็เขาก็ช่วยได้ก็คือขออนุญาตถามนิดนึงค่ะหลังจากนี้จะไม่มีการพาดพิงถึงใครแล้วใช่ไหมไม่พูดผมไม่พูดแล้วใช่ไหมคะไม่พูดพอนะหมดนะหมดนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ